กองทุนพนัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลาซึ่งจังหวัดพะเยาเราเป็นกองทุนจังหวัดขนาดเล็กทางนโยบายของรัฐบาลให้กองทุนเรามา70ล้านซึ่ง ประชากรของเรามีไม่ถึงห0แสนนะคะก็เลยได้มา70ล้านซึ่ง70ล้านเนี่ยตอนนี้ทางกองทุนพระบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเราได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วเป็นเงิน45ล้านจำนวน1,400กองทุนซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับไปประกรอบประกรอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับ สมาชิกกองทุนของจังหวัดพะเยาเราขณะนี้จังในส่วนของ80%ของ70ล้านก็คือ56ล้านยังเหลือให้สมาชิกกองทุนของเราที่จะเสนอกู้มาอีกได้อีกประมาณ10กว่าล้านซึ่งตอนนี้ก็ยินดีนะคะที่ทางสมาชิกกองทุนของเราแต่ละกลุ่มที่จะเสนอกู้มาให้ท่านเสนอ,อแบบ เสนอโครงการมาผ่านทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลทุกตำบลของจังหวัดพะเยาเราทั้ง66กองทุนเลยนะคะในส่วนของเ,อเงินอีก17คือเงินอุดหนุนที่จะให้กับสมาชิกกองทุนของเราได้ไปพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสตรีตลอดจนถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและก็เป็นการเยียวยา พี่น้องสตรีของเราที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบตอนนี้เงินของเรามีอยู่ประมาณ13บล้านกว่าบาทขอให้กลุ่มสตรีของเราในแต่ละหมู่บ้านให้รวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะคะทำโครงการเสนอเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาศักยภาพสตรีช่วยเหลือเยียวยาปัญหาสตรีที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ เอาไปสร้างภาวะความเป็นผู้นำต่างๆให้เสนอโครงการผ่านมายังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลของเราได้ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดพะเยาเรายังเปิดโอกาสให้ทุกกองทุนทุกหมู่บ้านทําโครงการมาเพื่อเสนอผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลเราจะมีการพิจารณาระดับตบําบลจังหวัด อทุกเดือนอปกติถ้าไม่มีปัญหาถ้าไม่มีติดขัดอะไรวันที่19ของทุกเดือนคณะกรรมการกองทุนพระธาตบุบาทสตรีเราก็จะมีการพิจารณาเพื่อจะอนุมัติกองทุนให้กับพี่น้องสตรีของเราก็ต้องขอเชิญชวนให้กับพี่น้องสตรีของเราที่มีความประสงค์ที่จะกู้เงินอดอกเบี้ยต่ํา ร้อยละสามบาทต่อปีในการเอาไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสตรีของเราให้เสนอโครงการแบบฟอร์มตัวอย่างทุกทุกแบบฟอร์มท่านสามารถที่จะไปขอได้ที่ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุทกตำบลเรามีให้กับทุกตำบลน,นะคะเพราะว่าแบบฟอร์มของจังหวัดเราอัดพิมพ์เป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้ท่าน ทำโครงการเสร็จท่านเขียนแบบฟอร์มเสร็จให้ท่านเราไปเสนอให้กับกองทุนพนระราบทบาทสตรีระดับตำบลของเราได้